ลับมาอยู่ในช่วงที่2ของรายการเกษตรแนวใหม่กันต่อค่ะสำหรับช่วงนี้ค่ะน้องเบลมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันคะจะพาไปกินมะขามหวานหวานอยากกินอีกแล้วถูกต้องเลยค่ะคือถ้านึกถึงงานเกษตรแฟร์ปูผิวค่ะจะต้องรู้เลยว่ามะขามหวานแน่นอนมาเพียบแน่มาเพียบแน่นอนค่ะก็จะมีจากหลายๆสวนในหลายไร่นี่นะคะที่เกษตรกรเนี่ยทำการเพาะปลูกมะขามเองแล้วนำมาจำหน่ายกันในงานเกษตรแฟร์ในทุกๆปีเลยนั่นเองค่ะแล้วก็อีกหนึ่งสวนเลยที่นำมาจัดจำหน่ายกันนั่นก็คือร้านมะขามหวานแม่ปุ๊ที่มาไกลถึงจะมาไกลจากจังหวัดเพชรบูรณ์จากจังหวัดเพชรบูรณ์เลยนั่นเองค่ะเรียกได้ว่านี่นะคะที่ร้านแม่ปูเนี่ยโหยมะขามเนี่ยเป็นฝักแล้วแบบเนื้อแน่นมากถูกเลยพี่น้องเบลได้ไปชิมแบบเยอะมากใช่ไหมแต่เขาไม่ได้ให้ชิมหรอกคือแบบโหเห็นฝักใหญ่น่าทานจังเลยพี่ขอชิมเลยค่ะชิมเลยนั่นเองค่ะแล้วก็รวมไปถึงในนี้ค่ะเขายังมีการแปรรูปมะขามเพื่อยืดเขาเรียกได้ว่าอะไรนะยืดอายุระยะเวลาในการเก็บรักษาด้วยอีกด้วยค่ะโหเรียกได้ว่าไม่ต้องเสียของเลยนะสำหรับถ้ามะขามไม่มีล้นตลาดอย่างนี้สามารถนำมาแปรรูปได้ถูกต้องเลยค่ะแต่ว่าจะเป็นมีการแปรรูปมะขามเป็นอะไรบ้างนั้นแล้วก็รวมไปถึงนี่เลยนะคะเราจะไปพูดคุยกับเกษตรกรที่มาจำหน่ายจริงๆว่าการปลูกมะขามหรือดูแลรักษามะขามนี่นะคะจะต้องมีวิธีการทำยังไงบ้างเราไปติดตามกันเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะเบลก็ยังอยู่กันในงานเกษตรแฟร์ประจำปีพ.ศ. 2559นั่นเองค่ะเรียกได้ว่างานนี้นี่นะคะครอบคลุมจริงๆสำหรับสินค้าการเกษตรไม่ว่าจะเป็นสำเร็จรูปหรือว่าเป็นสดแล้วรวมไปถึงนี่ค่ะต้นไม้นานาพันธุ์พืชผักนานาพันธุ์นี่แหละที่จะมารวมอยู่ในงานนี้งานเดียวและอีกสิ่งหนึ่งสำคัญเลยนะคะที่เรียกได้ว่าเมื่อมีงานเกษตรแฟร์ผมจะต้องมีสิ่งนี้เลยค่ะนั่นก็คือมะขามนั่นเองและตอนนี้นี่ค่ะเบลก็พาคุณผู้ชมมาอยู่นี่เลยหน้าร้านมะขามหวานแม่ปุ๊กนั่นเองที่อิมพอร์ตมาไกลมากๆจากจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะชื่อปาค่ะเป็นแม่ค้ามะขามหวานเพชรบูรณ์ลมกับบ้านด้านซ้ายเนี่ยจ้าปีนี้เนี่ยนะคะก็ถามกันนิดนึงดีกว่าในทุกๆปีนี้นะคะของงานเกษตรแฟร์เนี่ยจะต้องมีมะขามหวานถ้าไม่มีมะขามหวานเนี่ยจะไม่มีเกษตรแฟร์แน่นอนใช่จ้าค่ะเพราะว่ามะขามนี่เป็นอะไรที่แบบอินเตอร์มากเป็นที่ของเกษตรเลยค่ะใช่เลยแล้วเราก็มาตั้งบูธกันทุกปีไหมคะสำหรับในงานเกษตรทุกปีค่ะได้เลยค่ะวันนี้นี่นะคะมีมะขามหวานสายพันธุ์อะไรบ้างที่นำมาจำหน่ายกันในงานเกษตรแฟร์ที่ดังๆเลยค่ะก็มีสีทองกับประกายทองนะคะสองพันนี้แตกต่างกันยังไงคะประกายทองก็เนื้อมันจะเยอะหน่อยอย่างนี้นะคะค่ะแล้วก็ประกายทองเนื้อมันจะเยอะหน่อยนะคะหรือพันตะแปะเรียกสั้นๆว่าพันตะแปะชื่อเดิมพันตะแปะแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อตอนประกวดได้ที่หนึ่งเป็นประกายทองแล้วนี่พันสีทองดั้งเดิมของมันเลยค่ะปลูกที่บ้านนาซายเลยแท้ๆแบบนี้นี่นะคะในการปลูกมะขามหวานเนี่ยเราใช้เวลาเพาะปลูกกันยังไงบ้างคะโอ้นานนะคะกว่าจะได้ผลผลิตออกมาเป็นมะขามหวานแบบนี้นานใช้เวลาเท่าไหร่นานครับประมาณ 7-8 ปีนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเล็กนะคะแต่เดี๋ยวนี้มันมีวิธีกรรมใหม่คือว่าปลูกอย่างชำอย่างตอนกิ่งภาพกิ่งเรียกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เพราะฉะนั้นนี่นะคะมะขามหวานก็เลยมีผลผลิตได้ทานเลยโอ้โหถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยต้องรอกันถึง 7-8 ปีใช่ใช่ใช่ค่ะไม่มีนวัตกรรมใหม่อะไรที่ว่าตอนนี้นี่เองในการเพาะปลูกไม่ว่าจะเป็นพืชหรือผลไม้อย่างมะขามหวานเองก็จะมีนวัตกรรมต่างๆมากมายที่ช่วยให้มีผลผลิตได้ทานกันตลอดปีเลยใช่ใช่ค่ะแล้วแบบนี้เนี่ยนะคะในการขายในกิโลกรัมนึงอย่างสีทองเองไม่ได้อยู่ที่เท่าไหร่คะพี่คะ101ค่ะ100บาทแต่ถ้าไปขายที่เพชรบูรณ์104-150บาทขายพวกนักท่องเที่ยวค่ะใช่เพชรบูรณ์แล้วจะเห็นเลยเป็นเมืองมะขามหวานจริงๆแล้วมันหวานขายกันอยู่ที่กิโลละประมาณ150บาทใช่ใช่ต่อพิเศษสำหรับที่นี่เลยใช่เพราะว่าที่นี่เรามาคือศูนย์รวมมันมารวมหมดทุกที่ค่ะแล้วก็เรียกว่าโหยอันนี้พันสีทองก็อันนี้พันประกายทองที่ยังมีฮิตอยู่นะคะแล้วพวกอินทผาลัมสีอินทผาลัมขันตีนี่เขาไม่มีแล้วค่ะเพราะว่าตัดไปมั่งแล้วค่ะเพราะราคามันไม่ได้นะคะค่ะพี่ค่ะแล้วแบบนี้เนี่ยพันธุ์มะขามในประเทศไทยนี่นะคะตอนนี้ยังเหลือการแบบการปลูกการทำไร่มะขามทำสวนมะขามมีอยู่กี่สายพันธุ์ในบ้านเราคะที่อยากเห็นได้ชัดๆเลยก็ยังมีอยู่อ่ะที่เห็นชัดๆเลยคือ3สายพันธุ์นะคะสายพันธุ์คือสีชมพูแล้วก็สีทองประกายทองประกายเพชรก็มีแต่ว่าประกายทองยังไงคะประกายเพชรมันจะปักแบนและยาวเนื้อมันก็จะแบนรีบๆค่ะคือแต่ละสายพันธุ์ของมะขามนี่ก็จะมีลักษณะของฝักใช่ต่างไปแล้วอย่างปีนี้นี่นะคะที่มาร่วมงานเกษตรแฟร์แบบนี้เนี่ย
ราคาขายของมะขามแต่ละกิโลกรัมเนี่ยนะคะในคงที่กันอยู่ในทุกปีเลยไหมคะไม่ค่ะเพราะแล้วแต่ว่ามะขามเยอะมะขามน้อยอย่างปีนี้มะขามน้อยราคามันก็กระเตื้องขึ้นจ้าแต่ถ้ามะขามเยอะราคาก็ต่ำลงเพราะต่างคนก็ต่างจะเอาของออกมาขายค่ะเรียกว่าก็ราคาขายหรือว่าการจัดจำหน่ายของมะขามหวานเนี่ยนะคะแต่ละปีหรือแต่ละกิโลกรัมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผลผลิตด้วยว่าจะมีผลผลิตออกมาให้เราเนี่ยนะคะได้รับประทานกันมากหรือน้อยนั่นเองจริงจริงค่ะเพราะว่าอย่างมะขามแปรรูปอย่างเงี้ยทางด้านนี้เลยเราก็ต้องปิดไปก่อนทางด้านนี้ก็เลยดีกว่าอย่างมะขามแปรรูปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็ต้องเก็บก่อนเราก็ต้องไปอบไปนึ่งแล้วก็ถึงจะเอามาแปรรูปนี้ได้ค่ะขอถามกันนิดนึงดีกว่าค่ะพี่ขาคือบางทีเนี่ยเป็นมะขามสุกแบบเนี้ยเราจะมีวิธีการเก็บรักษาหรือว่าการทานนี่นะคะอยู่ได้ประมาณเท่าไหร่คะอ๋ออย่างนี้จะอยู่ได้อย่างเก่งก็เดือนนึงเต็มที่แต่ว่าต้องเอาออกใส่จานวางไว้นะคะอย่าไปโดนน้ำโดนแบบที่อักชื้นนะคะมันจะทำให้เป็นลาวายไม่ว่าแล้วเก็บแบบทำไมใช่แล้วยิ่งว่าถ้าเป็นมะขามสดอย่างนี้เราเอาซื้อไปแล้วไปใส่ตู้เย็นลามาเลยค่ะค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะพี่สาวคนสวยของเราเนี่ยได้แนะนำถึงพันธุ์มะขามทั้งสีทองแล้วก็ประกายทองไปแล้วแล้วก็รวมไปถึงวิธีการในการเพาะปลูกแล้วก็ดูแลนี่นะคะกว่าจะได้มาเป็นผลผลิตแบบนี้เรามาดูทางด้านมะขามแปรรูปกันบ้างดีกว่าว่าสามารถแปรรูปมาได้เป็นอะไรบ้างเชิญด้านนี้เลยค่ะอย่างนี้เป็นมะขามคุกอย่างนี้เป็นมะขามแช่อิ่มมะขามคลุกบวยมะขามคลุกบวยบางท่านเนี่ยบอกว่าโอ้โหซื้อมะขามไปแล้วเนี่ยขี้เกียจปอกจังเลยอะไรอย่างงี้ก็มีแบบนี้ให้เลยแบบสำเร็จรูปคือทานได้เลยทานได้เลยค่ะอันนี้แกะเปลือกมาแล้วอบมาแล้วอยู่ได้นานอย่างนี้แช่ตู้เย็นแล้วอยู่ได้เป็นปีนะคะรับประกันค่ะได้ว่าแบบบางคนนี่แบบอยากจะทานในหลายๆรูปแบบอยากทานสดหรือว่าแปรรูปแบบนี้ก็ได้ถูกไหมคะโอ้โหแล้วแบบนี้นี่นะคะได้ยินว่าแบบนอกจากเราจะมีการจัดจำหน่ายในประเทศไทยแล้วเนี่ยยังมีการส่งออกด้วยหรือเปล่าส่งค่ะส่งค่ะอย่างว่าอย่างมะขามสดเนี่ยเขาก็ไปรับถึงที่อย่างมะขามสดเนี่ยสวยๆกันเลยอย่างค่ะอย่างมะขามสดนี่เขาไปรับถึงที่เราก็ส่งเลยออกนอกเลยอย่างเป็นข้ออย่างนี้ก็จะเป็นราคา30-40 บาทฮะอาจารย์ถ้าอย่างคัดอย่างนี้ก็จะถึง50-70-80 บาทแบบนี้เรียกได้ว่าไม่ใช่แค่คนไทยอย่างเดียวที่ได้ทานผลผลิตดีแบบนี้ยังโกอินเตอร์ส่งออกนอกค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นความรู้ที่ดีมากๆเลยนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณพี่สาวคนสวยมากๆเลยสำหรับการแนะนำดีๆแล้วก็รวมไปถึงมะขามแปรรูปแบบนี้นี่นะคะเรียกได้ว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเกษตรกรไทยบ้านเรามากๆที่เรียกได้ว่ามะขามหรือตะกรูอินเตอร์ออกจำหน่ายนอกประเทศไทยของเราด้วยค่ะสุดท้ายนะคะอยากให้ฝากถึงนี่เลยร้านแม่ปุ๊กค่ะอร่อยที่สุดนะคะทานอร่อยด้วยค่ะร้านแม่ปุ๊กอร่อยที่สุดนะคะมะขามหวานที่1ของเพชรบูรณ์ค่ะลมกับบ้านนาซายนะจ๊ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะต้องขอขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะพี่หิวคะโอ้โหได้รับฟังจากเกษตรกรตัวจริงถึงขั้นตอนการปลูกมะขามกันไปใช่เลยแล้วอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการเพาะปลูกมะขามเนี่ยกว่าจะได้ทานกันแบบปีนึงเนี่ยต้องใช้กว่าจะได้ทานผลผลิตแบบนี้เนี่ยต้องใช้ระยะเวลาสักระยะนึงเลยนะแต่ว่าด้วยความที่เป็นเกษตรกรสมัยใหม่ละมีนวัตกรรมใหม่ๆได้นะคะในการเพาะปลูกทำให้มีผลผลิตของมะขามหวานเนี่ยให้เราเนี่ยได้ทานกันตลอดทั้งปีเลยโอ้โหเรียกได้ว่ามีหลายสายพันธุ์ด้วยมีหลายสายพันธุ์ด้วยค่ะแล้วก็รวมไปถึงในมะขามหวานเองนอกจากจะจำหน่ายในประเทศไทยแล้วให้คนไทยได้รับประทานแล้วเนี่ยนะคะยังถูกส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศอีกด้วยโอ้โหต้องบอกว่าถ้าเราไปหาซื้อแถวบ้านเราตอนนี้นะโลนึงเป็น100นะแต่ภายในงานเกษตรแฟร์นี่โลนึงแค่ประมาณ100 บาทหรือไม่ก็200ถูกต้องเลยนั่นเองค่ะแล้วก็รวมไปถึงนะคะการเก็บรักษามะขามหวานเนี่ยให้ได้อยู่นานๆก็มีการแปลรูปเป็นมะขามคลุกบวยมะขามคลุกอะไรนะน้ำตาลเกลือมะขามเกลือพริกอะไรอย่างนี้ถูกต้องเลยค่ะค่ะก็เป็นการแบบโอ้โหไม่ต้องเสียของเนาะใช่เลยแล้วก็เผื่อหลายๆคนอยากจะแบบทานอะไรแบบแปลกๆเปรี้ยวเปรี้ยวจี๊ดอะไรอย่างนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นมะขามจี๊ดตอนนี้ก็กำลังฮอตนะใช่เลยค่ะก็เรียกได้ว่าด้วยความที่เป็นเกษตรกรแนวใหม่นี้นะคะก็เลยมีนวัตกรรมต่างๆเนี่ยทำให้มีผลผลิตของมะขามหวานเนี่ยออกกันอยู่ตลอดทั้งปีเลยค่ะเรียกได้ว่าครบอีกแล้วนะสำหรับเบรกนี้ผลไม้หลากหลายกินกันมา2วันแล้วเนี่ยโอ้โหทั้งมะม่วงทั้งขนุนทั้งมะเบอร์รี่รวมไปถึงมะขามหวานถูกต้องเลยคุณผู้ชมเห็นแล้วอยากจะทานกันเลยทีเดียวไปดีกว่าเดี๋ยวเราลารายการแล้วไปชิมมะขามหวานแม่ปุ๊กกันดีกว่านะพี่อิ๋วนะค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการเกษตรน้ำใหม่หมดลงแล้วเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ